ิดเบื้องหลังเมืองใหญ่อันดับ2อังกฤษล้มละลายเสียท่าไทยหลุดประเทศมั่งคั่งโลกแชร์ตัวเลขเจ๊งเป็นโดมิโนคิวถัดไปลอนดอนจากที่หลายประเทศในยุโรปร่วมกันคว่ำผันรัสเซียก่อนที่ประเทศเหล่านั้นจะเจอกับปัญหาขาดแคลนพลังงานภาวะเศรษฐกิจล่มสลายธนาคารล้มละลายแม้กระทั่งอังกฤษที่เป็นมหาอำนาจรองจากสหรัฐก็ยังประสบกับวิกฤตอย่างรุนแรงด้วยล่าสุดวันที่7กันยายน2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ของอังกฤษต่อภาวะล้มละลายอย่างน่าจับตาว่าปี2565สหราชอาณาจักรถูกสหรัฐยุยงไปติดลมสงครามในยูเครนแม้ยังมีอาณานิคมที่ยังไม่ให้เอกราชอีก14ดินแดนเช่นแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไอซ์แลนด์และอื่นๆแต่เศรษฐกิจก็ยิ่งดิ่งลงเหวหนักกว่าเก่าการให้ยูเครนกู้ยืมเงินและอาวุธในมูลค่าที่สูงขึ้นทุกวันโดยแทบจะไม่มีโอกาสได้คืนในรอบหลายร้อยปีข้างหน้าการขาดแคลนพลังงานราคาถูกจากรัสเซียเป็นสาเหตุสำคัญของเงินทุนไหลออกจนกระทรวงการคลังและกองทุนบำนาญถังแตกอัตราเงินเฟ้อที่สูงลอยติดลมบนเกิน 10% ทำให้รัฐบาลกลางไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างเพิ่มให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จนต้องลอยพาผู้ป่วยแถมต้องกัดฟันจ่ายชดเชยขาดทุนจากการทำ QE พิมพ์เงินมาให้ใช้ให้ธนาคารกลางอีก 6.7 ล้านล้านบาทปี2566ความมั่งคั่งเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของอังกฤษและสหรัฐหลุดอันดับท็อป15แรกของโลกอย่างไม่น่าเชื่อแม้แต่ไทยยังสามารถมั่งคั่งกว่าในอันดับที่2ของโลกแถมขนาดเศรษฐกิจของรัสเซียจากเดิมอันดับ8ก็พุ่งขึ้นเป็นจรวดมาอยู่อันดับ5ของโลกที่เคยเป็นอันดับของอังกฤษการที่ทุ่มเงินงบประมาณด้านกลาโหมหมดไปกับการติดลมสงครามยูเครนต่อเนื่องมาปีครึ่งโดยไม่ได้อะไรเลยจึงเกินกำลังสถานะทางการเงินการคลังจะรับไหวบริษัทต่างๆขาดทุนบักโกรภาษีจัดเก็บได้ลดลงเมืองใหญ่ๆก็อยู่ไม่ได้ล่าสุดสภาเมืองเบอร์มิงแฮมเมืองใหญ่อันดับ2ของอังกฤษจ่ายหนี้ไปแล้วเกือบ 50,000 ล้านบาทคงเหลือหนี้ขาดสภาพคล่องอีก 33,773 ล้านบาทจึงได้มีการยื่นหนังสือแจ้งมาตรา114ประกาศล้มละลายยืนยันว่านับแต่นี้ไปไม่มีไม่หนีไม่จ่ายหยุดการชำระหนี้คงค้างและค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทั้งหมดยกเว้นบริการเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าอังกฤษจะยังไม่โชคร้ายเสียทีเดียวเมื่อประธานาธิบดีเซเลสกี้ผู้นำยูเครนได้มีการปลดนายโอเล็กซีเลชนิคอฟอดีตรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเหตุเพราะอังกฤษสหภาพยุโรปและสหรัฐส่งเงินและอาวุธไปให้ยูเครนกู้ยืมมากกว่า 3.9 ล้านล้านบาทแต่ในจำนวนนี้ 70% ถูกอมเข้ากระเป๋าส่วนตัวแบ่งกันในผู้บริหารอาวุธเจียดไปถึงแนวหน้าราว 30% เท่านั้นแม้แต่เสื้อกันหนาวที่ทหารใส่ยังแพงกว่าปกติถึง3เท่าโดยอ้างว่าเป็นเสื้อมหาเทพคุณภาพดีตอนนี้นายโอเล็กซีเลชนิคอฟจึงได้รับการปูนบำเหน็จแต่งตั้งตอบแทนให้ไปเป็นเอกอัครราชทูตประจำสหราชอาณาจักรพร้อมที่จะขนเงินค่าอาวุธอังกฤษที่เขาอมเอาไว้มาใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างสุขสบายตอนนี้เมืองเบอร์มิงแฮมที่ใหญ่อันดับ2ของอังกฤษได้ล้มละลายลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าหนี้ต่างๆก็ย่อมถูกเบี้ยวหนี้ชำระเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้รับค่าจ้างปัญหาอีรุงตุงนางฟ้องร้องการนัดหยุดงานจะตามมาฝ่ายค้านโทษฝ่ายรัฐบาลว่ามัวแต่นำเงินไปทำสงครามกับยูเครนจนไม่มีเงินช่วยชำระหนี้ให้กับเมืองเบอร์มิงแฮมคิวล้มละลายถัดไปก็คงจะเป็นเมืองใหญ่อันดับ1นั่นก็คือลอนดอนหรือว่าเมืองใหญ่อันดับ3หรือ4ไล่ไปเป็นโดมิโนไปเรื่อยๆและอีกหน่อยใครจะไปเยือนอังกฤษคงจะได้เจอกับขอทานและอาชญากรรมเกลื่อนเมืองเมืองอังกฤษล้มละลายไปแล้วกว่า3แห่งคาดว่าปี2566นี้ถ้าอังกฤษยังขึ้นจากลมสงครามยูเครนไม่ได้การล้มละลายของเมืองจะเกิดขึ้นจนหยุดไม่อยู่เพราะต่างก็ทั้งแตกกันเป็นแถวและคงจะเอาอย่างกันโดยการประกาศล้มละลายชักดาบหนีแล้วก็โยนบาปว่าเป็นความผิดของรัสเซีย